ขอนล้านสุดจุดที่เสียบบัตรก็มีไม่เพียงพอผมเข้ามาในห้องประชุมเพื่อที่จะลงคะแนนในวาระในวันนั้นปรากฏว่าที่นั่งประจำของอาจารย์ประขอบท่านไม่ได้นั่งอยู่แต่มีบัตรเสียบอยู่ในระหว่างที่ผมดึงบัตรออกและก็จะเสียบบัตรผมเข้าไปเพื่อลงคะแนนปกติทั้งผมนั้นอาจารย์ประขอบก็เดินเข้ามายืนพอดีจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นการลงคะแนนให้อาจารย์ประขอบนะครับหรือให้ใครก็ขอทำความเข้าใจเผื่อมีการเข้าใจผิดและหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนองที่จะทำให้สภาเสียหายนะครับก็ขอทำความเข้าใจด้วยคนที่ได้ดูคลิปแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับมีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมไหมครับผมระมัดระวังอยู่แล้วเพราะหนึ่งเราก็เป็นนักกฎหมายของนักการเมืองอาวุโสเป็นมา20กว่าปี7สมัยก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรและก็เคยเป็นผู้ตรวจสอบคนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสื่อทุกสื่อและก็น้องๆทุกคนที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการทำงานของสภาเพราะสภาจะเป็นสภาที่มีประสิทธิภาพได้นั้นหรือทำงานถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้นั้นจะต้องมีคนอื่นตรวจสอบเราด้วยและถ้าหากว่าสารคนต่างปล่อยต่างคนต่างก็ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเกิดภาพเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นก็จะมีผลเสียหายกันก็ขอขอบคุณด้วยและก็ต้องขออภัยที่มาแจ้งข่าวแถลงข่าวช้าเพราะเมื่อกี้ติดอยู่ที่กระทรวงคมนาคมอยู่ในเรื่องช่วงที่เราจะต้องติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนะครับและในเรื่องของการเตรียมที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติหลังจากอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผมต้องเป็นการขยายผลที่บนพื้นฐานของความจริงถึงจะเกิดความกังวลแต่ถ้าความจริงเราไม่ได้ลงคะแนนแทนคนอื่นใครเอาข้อมูลไปกล่าวหาก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทถ้าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จไปใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีความผิดฐานพระบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกถึง5ปีและเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้และยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลครับตอนนี้เหมือนกับมีการไม่ใช่ตอนนี้เหมือนกับมีการขยายอะไรนะการเอาภาพที่ไปเหมือนกับขยายผลที่เราจะดำเนินการอะไรขณะนี้ผมยังไม่เห็นว่าใครจะเอาไปขยายถ้าเจอใครเอาไปขยายน้องๆนักข่าวช่วยส่งข่าวให้ทราบด้วยนะครับแล้วก็จะได้ทำความเข้าใจกันแต่ถ้ามีความตั้งใจที่จะใส่ร้ายใส่ความทำให้ผมได้รับความเสียหายให้เราพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับเราคงสันนิษฐานไม่ได้นะแต่ว่าผู้ที่เสนอข่าวก็เป็นสื่อของรัฐท่านก็ทำงานตามหน้าที่ของท่านนะโอเคนะครับ